และตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็อยู่กันที่งานศาสตร์เดือน10สมาคมปากใต้ก็งานนี้นะคะมีตั้งแต่วันที่21กันยายนนะคะถึงวันที่2ตุลาคมใช่แล้วบอกเลยว่าที่นี่นะมีแต่อาหารใต้นะครับมีแต่ของอร่อยนะเหมือนจัดให้กับคนใต้ที่พัทินน่ะก็จัดที่กรุงเทพนะครับใช่เขาบอกว่าปีนึงมีครั้งนึงใช่ถ้าพร้อมแล้วไปดูเลยดีกว่าแม่งเดินหายไม่ดีเลยนะแต่แม่ก็อยากมาแม่บอกว่าที่นี่ของกินอร่อยถูกใจอยากกินอะไรจะกินแกงเลยใช่ไหมร้านประกอบหาดใหญ่นะครับร้านนี้นะมาแฟนอยากกินไอ้นี่จังเลยวะได้ใช่ตุ๊กเลยดูไม่ไม่มากเลยนุ๊กอยากกินเจ็บข้าก็อยากมาดีเลยนะของอร่อยนะอร่อยลูกเอ้ยน่ากินยางนะปานะนั่นเลยปีนไปเจอปลาอ้นหนึ่งจัดกับจัดอ่ะร้านนี้นะร้านประกอบหาดใหญ่นะโอ้มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยบอกเลยนะแกงใต้แท้ๆนะครับไอ้นี่ไอ้นั่นแกงต้มลมหลบเลี้ยงใส่ยัดแกงร้อยร้อยนี่แกงหลบเลี้ยงลูกเอ้ยแกงวัวหมูใส่หน่อเลี้ยงเปล่าแท็กสาวแท็กมาเดี๋ยวมาดูกันนะตอนนี้สั่งไปกี่อย่างแล้วแม่เอามากี่อย่าง3อย่าง3อย่างใช่ไหมอันนี้แกงไก่ใส่หน่อไม้เป็นไงอันนี้อร่อยเดี๋ยวสั่งกลับบ้านโอ้โหอันนี้อร่อยสั่งกลับบ้านยังไม่ทันเคี้ยวเลยอร่อยเขาอร่อยแล้วอ่ะต่อไปนะครับอันนี้แกงหมูใส่ลูกอะไรนะลูกเหลียงแล้วตอจิ๋วเป็นไงแม่อันนี้ก็อร่อยโอ้โหวิวอร่อยทุกอย่างแม่บอกสั่งกลับบ้านอันนี้อร่อยมากอันไหนอร่อยมากอันนี้อร่อยมากสั่งกลับบ้านใช่เมื่อกี้ไม่เห็นมีหมูหวานด้วยหรอโหถูกใจเขาล่ะวิวหวานอร่อยออกมาทีนี้ของอร่อยแกตะลุยกินของจริงนะออกมาปุ๊บนี่แม่กินเลยกินเลยนะครับนี่แค่ต้มซอยนะต้มกระดูกหมูยอดมวงนะครับอันนี้จะออกเปรี้ยวๆหน่อยแม่โอ้เป็นไงอร่อยค่ะอร่อยเอาล่ะโอ้โหถูกใจก็เลยฟิลอร่อยเอาแล้วเอาแล้วสลับที่แล้วนี่นี่นี่ช่วงตะลุยกินวันนี้นะครับมาที่งานเดือน10นะครับแม่บอกว่าเดี๋ยวขอทานก่อนละกันหิวนะครับแม่บอกอร่อยทุกอย่างเลยนะครับนี่เราจะบอกว่านะที่นี่นะเวลามากินเนี่ยเขาจะมีอันนี้ให้ด้วยพวกน้ำพริกเครื่องเคียงผักสดนะครับอันนี้อร่อยบอกเลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้แม่เดินทานก่อนทานเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราคงไปเดินแค่2คนได้แล้วก็จะเอามาให้แม่กินใช่เพราะแม่ปวดขาเดินไม่ไหวนะเดี๋ยวให้แม่นั่งรออยู่แถวนี้ก่อนละกันโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อถาขอทานข้าวตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเดินลุยข้างในกันครับเดี๋ยวเจอกันเอาล่ะเดี๋ยวไปเดินดูดีกว่านะครับที่งานนะครับมีอะไรพวกเราได้ทานกันได้ไปกันมีฟิลของกินเยอะเลยเคยเห็นนี่ป่ะอันนี้ขนมจากก็มีนะจากแล้วก็มีอันนี้แล้วเขาเรียกแผ่นเหมือนข้าวม้วนเดี๋ยวเดินดูกันนะครับไม่ต้องหาคาราเมลก็มีเฮ้ยของกินเยอะอยู่นะใช่เนี่ยไอ้พวกเนี้ยนี่ข้าวต้มมัดต้มใบพ้ออันนี้ของจริงเลยนะข้าวต้มใบพ้อข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดแต่ว่าแบบหอมไม่ใช่ใบเตยเลยหรอนี่อันนี้แกงก็มีนะน้ำเคยก็มีข้าวไตปลาหมดเลยไตปลาโคกิ้งพี่ตาลบอกว่าให้ซื้อให้2 กระปุกนี่ไม่คุยอะไรเลยเหรอเอาเลยหนูไม่กล้าชิมมันเผ็ดอ่ะร้านแกงไตปลาคั่วกลิ้งนะครับนี่เลยอ๋อมีแบบเป็นกระปุกแล้วใช่ไหมพี่แบบนี้เลยพี่ขออนุญาตนะนะนี่น่าทานมากหอมมากเลยพี่ได้มาแล้วไตปลาคั่วกลิ้งนะครับใช่ของพี่ตาลใช่อันนี้อร่อยบอกเลยนะครับนี่เลยของพี่มีหลายอย่างนะน้ำพริกกุ้งเสียบก็มีนะไตปลาคั่วกลิ้งแกงไตปลาก็มีแกงต้มก็มีนะครับเก็บไว้กับหนูเก็บเป็นงบอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับไปกันต่อฝั่งนี้มีอันนี้ด้วยฟิวเอาไปแกงไล่บีแกงต้มแกงต้มไหมทำแกงต้มขายไงแต่แม่ต้องการอันเนี้ยไอ้นี่ใบเลี้ยงนะผัดไทยอะไรอยู่นะ30อันนี้หมัดอะไรหมัดต้านติ๊บจริงๆพี่ก็ขายมันละเท่าไหร่30 3,100ป่ะไม่แปลกๆมันแปลกๆอ่ะเอาไปเดี๋ยวเลือกมัดสวยๆเลือกมัดแล้วเนี่ย2มัดอ่ะเอาฟิวหยิบมาอีกมัดนึงนั่นแหละเอาแม่ครัวฟิวมาเองนะครับวันนี้พี่ก็บอกมัดไหนก็เหมือนกันเลยหนูเอ้ยจริงๆนั่นหนูเลือกไ
ก็เลือกไม่ถูกหรอกอันนี้เอาไว้ผัดกับไข่จะอร่อยมากนะครับบอกเลยครับ3มัด90บาทนะครับรู้สึกว่าของที่นี่ขายไม่แพงขอบคุณครับจริงๆอันนี้เอาไปแกงส้มได้นะแม่ทำได้ไหมอ่ะไม่มั่นใจแม่ปวดขาอยู่อย่าไปทรมานแม่เลยไปขอบคุณครับขอบคุณครับน้ำพริกมะขามก็มีนะพี่วิวเฮ้ยน่ากินนะมันต้องผัดจากมะขามไงอร่อยไข่ครอบข้าวเหนียวกวนนี่ก็อร่อยนะอันนี้เคยกินขนมด้วยอันนี้ก็อร่อยนะขนมดูนี่ไงลองชิมก่อนมีให้ชิมอยู่อันนี้ชิมได้เลยอันนี้อร่อยชื่อมาถึงทันนะหมายเลขอะไรก็ลองเอาไปเขียนโชคมาดูนะครับรสชาติเป็นไงเอางงเลยงงเลยไม่เคยกินอ่ะมันไม่หวานนะหรือว่ามันเหมือนนั่นน่ะแตงโมมันเหมือนนั่นน่ะได้พวกขวดทุกคนมันเหมือนไส้ได้พวกขวดเออแต่มันอร่อยนะที่อันนี้ขายขนมปูไข่ไง50 บาทกระปุกละ50 บาทนะครับเดี๋ยวเราเอาไปลองกินนะขนมปักใต้มันเหมือนไส้ในฟุกุเขาเป็นขนมปักใต้ไงไม่เคยเจอหรอกกรุงเทพหากินยากมากอันนี้เลยได้มาแล้วนะครับงงดิอันนี้อะไรเอ่ยไข่ครอบไข่ครอบโอ้ไปกินกับข้าวได้เลยหนูก็ทำส่งฟูด้วยนะใช่ครับที่บ้านนั่นแหละอันนี้นะขอบคุณครับจะแบบมันหนึบใช่เหรอใช่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวดูฟิวอันนี้อะไรเอ่ยตอนนี้เป็นถั่วนะครับโอ้ยใจเย็นก็โดนพี่ก็ส่งให้ตอนเย็นตอนเช้านะครับตัว200 บาทนั่นเองนะครับสีสวยมากเลยจะต้องมีทุกสีนะครับมาเรียกกันได้เลยติดใจเรื่องการกระจายราคาเอาดีครับเอาดีแก้วดิอันนี้เขาเรียกอะไรก่อนถามพี่อันนี้ตัวอะไรคะ200 บาทนั่นเองตัวลังตัวลังตัวลังเลยนี่นะมาของเรากินตักดิพี่จะขายไงตักตัก50เอาตักตักมาตัวลังนะพี่นะตัวลังตัวลังครับมีโอ้ร้อนๆเลยครับฟิวนี่ยังไม่ทันไปไหนหมดหลายร้อยนะเราอ่ะแม่ไม่อยู่ไม่มีเขาทำกินไปเรื่อยใช่ป่ะไปเดี๋ยวเดินดูกันนะครับให้ชิมแล้วก็เอาหมดนะครับอยากได้สลับบี้อยากสลับบี้นี่นี่หากินยากมากอันนี้อะไรครับพี่ดินน้ำพุ่งผัดน้ำพุ่งกระโดดบวกหรอกพี่เขาบอกแล้วจะถามทำไมโคต้าพ่อหนึ่งกล่องพอขายไงครับกล่องละ50 บาทกล่องละ50 บาทมี3 แผ่นจะบอกว่ามันอร่อยมากหากินยากมากนะครับและที่สำคัญนะน้ำตาลเขาไม่เยิ้มเลยเขาเก่งมากเลยเนี่ยสดๆร้อนๆจากเตาแน่นอนเอาไหม2 กล่องไปเอา2 กล่องครับผมร้อยนะคะภาษาใต้เขาเรียกอะไรบ้างพวกหลอกพวกหลอกพ่อจะบอกว่าหากินยากมากนะจริงๆน้ำไปแล้วไอ้สองกล่องใช่ครับทีเด็ดทีเด็ดเลยนี่อะไรสลัมปี้เหรอสนใจเปล่ายังค่ะหวานเราก็จะมาไปช่วยไข่ครอบพ่อไม่เคยกินนะมันจะเป็นไข่แดงไข่มุกแต่มันจะนุ่มๆเหรอไม่ไข่แต่มันอร่อยใช่ไหมอร่อยแต่ว่าตอนนั้นที่หนูทำมันไข่มุกเพราะใส่เกลือเยอะเกินเหรอไปเดินดูต่อครับเฮ้ยที่นี่ของขายเยอะมากนะพี่โอ้มีไงข้างหน้าเจอแล้วพี่เอกอร่อยไหนฮะข้างหน้าแม่บอกอยากได้อันนั้นชาไทยเฮ้ยขนมลาก็มีแม่บอกว่าเอากรอบหนึ่งแล้วก็แบบไม่กรอบหนึ่งนี่อะไรไหมอันนี้คืออะไรเอ่ยพี่เอกอร่อยพี่เอกอร่อยแม่บอกอยากกินชาอันนี้ร้านพี่เอกอร่อยก็ร้านพี่เอกชัยนะครับมาฟิวอยากกินอะไรฮะแม่บอกอยากกินชาไทยอ่ะสั่งไปเอาอันนี้2 ขวดแล้วก็แบบแก้วๆหนึ่งค่ะเอาสามขวดแล้วโอเคอันนี้เป็นชาชักปักใต้นะครับร้านพี่เอกอร่อยนะครับราคาเท่าไหร่แก้วละ40นะครับขวดละ40นะครับ3 ขวด 100นะเราเอา3 ขวดแล้วก็แบบชาชักนึงเฮ้ยจะบอกว่าของร้านที่เนี่ยเข้มข้นมากอร่อยใช่แม่ชอบมากใช่ครับเข้มข้นอร่อยครับจัดจ้านนะบอกเลยของก็ดีจริงนะตอนนี้แบงค์500แตกอีกแล้วนะหมดแล้วจะพันหนึ่งจริงดิจ
เฮ้ยแต่อร่อยนะบอกเลยชาชักร้านนี้คือแบบเข้มข้นมากนะสูตรเขาแน่นอนมากเลยนะอร่อยจริงอร่อยจริงนี่มาเป็นแก้วด้วยเห็นป่ะฟิวทานมาแล้วนะครับอันนี้แค่ต้นซอยนะมาแป๊บเดียวโอ้ได้ของไปเยอะเลยนะครับไหนลองชิมดูสมคำล่ำลือเปล่าเป็นไงคะเข้มข้นเข้มข้นไม่หวานไปอร่อยนุ่มมากเลยอ่ะอร่อยด้วยมันนุ่มนะใช่เพราะว่าถ้าเอาไปทำเป็นสลัดปี้อร่อยเลยเนี่ยใช่ไหมแบบละมุนละมุนวุ่นๆตุ่นๆใช่ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อดีกว่าฝั่งนี้อะไรเนี่ยหมูหมูมาเป็นตัวเลยนะเดี๋ยวเราดูฝั่งโน้นก่อนเนี่ยฝั่งโน้นมีอะไรฝั่งโน้นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะกุ้งทอดอ่ะแม่บอกว่าอยากกินจำปาดาร้านแม่สมจิตนะครับจำปาดาทอดนะครับโอ้โหเดี๋ยวลองดูก่อนนี่มีการันตีด้วยถ้วยรางวัลด้วยนะเท่าไหร่คะเอา2ชุดค่ะมาฟิลรู้จักจำปาดาปะรู้จักเคยกินอยู่แบบไหนแบบนี้แหละแบบไหนอ่ะมองว่าแบบว่ามีเม็ดขนุนสักอย่างอยู่ข้างในไงแล้วเราเป็นแป้งกับแม่เล่าอ่ะอย่างมั่วนี่จำปาดาเป็นแบบนี้เม็ดเขาจะใหญ่เนื้อเขาจะน้อยนี่สดๆร้อนๆจากเตาเลยนะ2ชุด101ใช่ไหมคะบอกเลยว่าอร่อยมากนะครับหากินยากมากเลยนะพ่อจะบอกว่าขนมลาเนี่ยเป็นขนมชนิดนึงเลยที่ขึ้นชื่อทางภาคใต้ใช่แล้วคนแบบโหต้องซื้อมาต้องซื้อต้องมีติดมืออ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ดีกว่านี่ดูคุณป้าเขาทำนะครับนี่สดๆร้อนๆจากเตาเลยนะอันนี้แบบกรอบใช่ไหมฮะแบบกรอบค่ะเป็นไงฟิวนี่เดี๋ยวเราดูตอนที่คุณป้าเขาทำเส้นดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันดูเหมือนทำง่ายนะฟิวนะเฮ้ยจริงหนูอาจจะทำได้ลาเนี่ยสดๆร้อนๆเลยเขาทำแป้งมาเสร็จปุ๊บเราคนๆคนๆ นะครับก็ได้ละเดี๋ยวดูอันนี้แป๊บนึงก่อนเดี๋ยวดูคุณป้าเขาทำก่อนดูเลยแล้วแสดงว่าไฟเขาต้องดีพอดีเลยนะไม่ไหม้ด้วยนะถ้าแรงไปก็ไหม้ใช่ไหมครับไม่นะจ๊ะนี่เป็นไงฟิวงงดิเดี๋ยวมาดูกันอันนี้ขายยังไงคะนี่58ราคาดีแต่เนี้ยคะมันราคาเหมือนกันครับ50 50หมดเลยแม่บอกเอานี้นึงเอานี้นึงเดี๋ยวซื้อเผื่อไปหน่อยแล้วแบบนี้อ่ะพี่นี่ใหญ่150 150อันนี้มันเป็นแบบหวานเหรอพี่นี่แบบกรอบแบบหวานกรอบโอเคมันก็จะมีแบบกรอบกรุบหวานกรอบแล้วก็แบบนิ่มแบบนี้นะครับแล้วเอาแบบไหนบ้างดีก็ลองดูน้องฟิวหยิบเอาอย่างเงี้ยไปสัก2อันก็ได้สองอันเดี๋ยวเอาไปฝากพี่ๆเขาที่ออฟฟิศเราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งได้หยิบมาค่ะหยิบมาโอ้โหฟิวตังพอป่ะวะหยิบเอาหยิบเอาหยิบเอาเนี่ยเราอ่ะยังไม่ไปไหนเลยหมดไปพันแล้วเนี่ยร้านนี้ขนมปลาแม่สมจิตนี่โอ้โหน่าทานมากหรืออยู่เป็นหรอแล้วตังหมดทำไงอ่ะสแกนได้ อุ้ยตรงนี้ก็จำปาดาทอดเหมือนกันนะครับโอ้ร้อนๆจากเตาเลยนะฟิวดูสแกนตอนหลังที่จะเห็นนะเราคือพวกแกงจำปาดาแล้วก็ขนมปลาอันนี้คือไฮไลท์เลยนะบอกเลยนะ6 เมตร 50 บาทนะครับซื้อแบบลูกเอาให้แม่ทำกินเป็นลูกก็มีนะกิโลละ80 บาทนะครับอร่อยนะบอกให้จำปาดาอันนี้ขนมต้มเห็นไหมนี่อันนี้ขนมต้มน่าทานมากนะครับขนมโคก็มีนะแล้วดูแกงร้านนี้ดูหม้อเขาด้วยนะโอ้โหสวยนะไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับเจอพี่ทอยอีกแล้วนอนเจอคุณพี่เขาด้วยอันไหนนะข้างหลังไม่มีอะไรแล้วอ่ะก็จะเป็นเขาอยู่เป็นโซนๆลูกไปเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราเดินไปนี่เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาดีกว่าหัวแม่อาจจะอยากกินอันนี้มะม่วงเบามะม่วงเบาหนูหรือแม่หนูอยากกินเหรอไม่ถึงแม่หนูว่าแม่อาจจะอยากกินคิดว่าแม่อยากกินไหมไม่รู้ต้องลองดูนี่ไงเพราะยังมีแบบพริกกะปิแห้งกะปิหวานน้ำปลาหวานฟิวอยากเอาอะไรหนูว่าแม่น่าจะชอบมะม่วงเบาแช่อิ่มไอเราก็นึกว่าจะเอามะม่วงเบาแบบนี้ไม่หนูมาถึงแบบนี้เอาแช่อิ่มแล้วปกติแม่ซื้อแช่อิ่มแม่พูดทางงงไงเราก็มุ่งไปทางโน้นเลยปกติแม่นี่พี่ให้ชิมแล้วนะแช่อ
อร่อยยังยังไงฮะอร่อยไม่เปรี้ยวไม่แบบว่าหวานหวานอ่ะหรออร่อยครับขายยังไงครับพี่ครึ่งโล190ค่ะครึ่งโล190โอ้เยอะเอามาครึ่งโลมากล่องนึงค่ะเป็นไรครับอันนี้เปรี้ยวหรือหวานหรืออร่อยหรืออะไรเนี่ยตาหยีเลยปกติหนูไม่เคยกินไงหรอแม่ซื้อมาที่กินเองไม่เคยกินเลยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ในภพภูมิใจนะครับเป็นนักชั้นขบวนด้านล่างนี้แล้วก็ขอเชิญนะขึ้นไปด้านบนเลยนะจะถวายจากท่านเท่าไรฮะหรือว่า190 บาท190 บาทนะครับครึ่งกิโลนะแม่เมื่อกี้ที่หนูบอกว่ามะม่วงเบาอันนี้อันนี้เขาเรียกมะม่วงเบาด้วยถ้าแช่อิ่มหนูก็ต้องบอกว่ามะม่วงเบาแช่อิ่มกับมะม่วงเบาเฉยๆหนูต้องพูดให้เข้าใจนะมะม่วงเบาแช่อิ่มเออนั่นแหละขอบคุณครับเต็มมือแล้วทุกคนไม่ไหวละของขายเยอะมากเดี๋ยวไม่ได้ดูฝั่งนี้นี่แบบฟิลแกงเยอะมากเลยนะนี่เดี๋ยวดูฝั่งนี้นี่ขนมลาร้านนี้ก็มีขนมลาลุงแดงเนี่ยนะโอ้เพียบเลยนี่พ่อว่าซื้อไปอีกห่อไหมอันนี้ขายไงครับทุ่งนาทิพย์เดี๋ยวเมื่อกี้เราซื้อไปกี่ถุงแล้วนะ2เดี๋ยวเผื่อพี่ตาลอีกถุงนึงเอา2ถุงก็ได้เอา2ถุงผี2ถุงตังมีเปล่าตังเหลือพ่ออะไรวะหมดแล้วครับ1,000เริ่ม1,200แล้วถูกไปนี่แบบนี้ก็มีนะฟิลเห็นเปล่าโอ้ได้ไปกล่องต้องอดใจไว้ระวังชนนะคะถั่วกินมากไม่ได้ไงพ่อแพ้ถั่วนะครับไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนแบบทางโค้งละไปใช่ปะจะบอกว่าโซนนี้นะครับเดี๋ยวจะออกไปด้านซ้ายมือเดี๋ยวเป็นโซนที่ทำบุญแล้วนะครับเฮ้ยฟิวแอบเห็นขนมต้มอีกแล้วอยากกินเหรอคะอยากกินดิอันไหนนี่ไงเดี๋ยวขายไงเนี่ยขายอะไรคะ3 พวง 50ครับฟิว3พวงครับมานี่เลยขอดูหน่อยครับนี่ขนมต้มนะนี่น่าทานฟิวใกล้กินแล้วใช่ในเทศกาลเท่านั้นแหละถึงจะเจอไม่ค่อยเจอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าขนมต้มสมัยตอนพ่อเด็กๆนะครับพ่อนั่งเรือพระใช่ไหมแล้วก็จะมีคนที่ลากกับคนที่อยู่ข้างบนแล้วก็เอามาเฟี้ยงกันนะครับแต่สมัยนี้ไม่รู้ยังมีแบบนั้นอยู่หรือเปล่านะแต่สมัยตอนเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เดินไปเดินมานะกลับมาหาแม่เดือนนะเพราะว่าแม่เดือนเดินไม่ไหวปวดขามาถึงปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเปียวก็กินตำปะดาทอดก่อนเลยอร่อยอร่อยเหมือนเดิมถูกใจแม่มาเพิ่มกินเลยครับซื้อมาให้ทั้ง3ชุดอะบอกเลยเมื่อกี้ถามซื้อมาทำไมเยอะแยะแต่กินนะเดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้อร่อยไหมแม่ก็ปีนึงมีครั้งนึงต้องกินเนี่ยใช่ไหมอร่อยนะอร่อยไม่ใช่ว่าอร่อยเฉพาะเจ้าที่เราไปซื้อนะทุกเจ้าอร่อยเหมือนกันนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับแล้วตอนนี้นะพ่อถางก็มานั่งทานขนมจีนอยู่นะบอกเลยว่าขนมจีนน้ำยากะทินะครับอร่อยมากนะครับร้านของพี่เขาเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยตรงเดินเข้าปุ๊บอยู่ซ้ายมือนะครับอร่อยมากนะเจ้าเนี้ยแม่น้ำยาเข้มข้นอร่อยจริงแม่เดือนตอนแรกกินขนมจีนอะไรไปน้ำยาป่าเป็นไงบ้างไม่เผ็ดมากอร่อยเข้มข้นนะครับแต่ว่าจำปาดานี่ถูกใจแม่มากอร่อยนี่ขนาดเดินมาไม่ไหวนะยอมมานั่งรอคิดดูแล้วกันเพื่อสิ่งนี้นะครับแล้วนี่ชาชักที่แม่สั่งได้มาแล้วนี่อันนี้ด้วยอันนี้ของพ่อแม่ด้วยรับกล่องพ่อกินเยอะไม่ได้ให้พ่อกินเม็ดเดียวเม็ดเดียวนะไม่ใช่แผ่นเดียวเม็ดเดียวใจร้ายว่ะพ่อแม่ขาเจ็บดูพ่อมาขาเจ็บเหมือนแม่ไม่ได้โอเคก็สำหรับวันนี้นะช่วงตะลุยกินของเรานะก็มางานเดือน10นะครับที่จะมาคุ้มปังได้ใช่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วก็ของขายเยอะแยะมากมายจะบอกว่าของอาหารที่เป็นของใต้นะครับจะมีขายที่นี่แทบจะทั้งหมดเลยนะครับคือเราอาจจะพาดูไม่ทั่วแต่ว่าพวกเราก็ซื้อกลับมาเยอะเราไม่สามารถยืนชิมได้ตรงนั้นไงก็เลยพยายามที่จะซื้อกลับไปกินแต่วันนี้บอกเลยว่าของที่เราซื้อมาคืออร่อยนะครับแล้วใครอยากทานอะไรก็มาดูแล้วกันอาหารใต้มีเยอะนะหรือพี่ๆเป็นคนภาคอื่นนะครับอยากมาทานอาหารใต้ก็ลองมาชิมดูได้นะครับงานมีตั้งแต่วันที่21 กันยายนถึงวันที่2 ตุลาคมใช่แล้ว
ลองแวะกันมาดูได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย